30ปีครับหลังการล่มสลายของกำแพงเบอร์ลินนะฮะร่องรอยบางอย่างยังคงหลงเหลืออยู่นะฮะเพื่อเป็นสิ่งเตือนใจชาวเบอร์ลินและนักท่องเที่ยวถึงความโหดร้ายที่เกิดขึ้นที่นี่ที่ที่ทำให้ชาวเยอรมันตะวันออกนะครับที่พยายามหลบหนีออกจากที่เนี่ยต้องเสียชีวิตจำนวนมากครับแต่หากมองอย่างถี่ถ้วนเราจะพบสัญลักษณ์บางอย่างของการแบ่งแยกที่นี่ออกเป็น2ฝั่งนะฮะเช่นสัญญาณไฟจราจรแล้วก็ฝาท่อระบายน้ำยังคงปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันรวมถึงสัญลักษณ์รูปคนในสัญญาณไฟจราจรนะฮะหรือที่เขาเรียกกันว่าอัมพูมันชินนะครับที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เดิมอยู่ในเขตของเยอรมันตะวันออกนะฮะหรืออีสต์เยอรมนีเนี่ยขณะที่ของเยอรมันตะวันตกหรือเวสต์เยอรมนีเนี่ยจะดูคล้ายกับมนุษย์ปกติมากกว่านิดนึงนะครับซึ่งเมื่อปี2004นะครับทางการกรุงเบอร์ลินนะครับซึ่งตอนนี้เบอร์ลินก็เป็น the German capital city ใช่คือเป็นเมืองหลวงของเยอรมันนั่นนะครับแต่ในอดีตเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนั่นเองนะครับครับซึ่งตอนนี้พอเป็นกรุงเบอร์ลินของทั้งสองเยอรมันกันแล้วนะครับเขาเลยตัดสินใจที่จะใช้สัญลักษณ์แบบเยอรมนีตะวันออกนะครับทำใหในปัจจุบันกว่า2ใน3ของสัญญาณไฟการจราจรในกรุงเบอร์ลินเนี่ยมีรูปแบบดังกล่าวคือแบบเยอรมันตะวันออกหรือ East Germany นะครับและกลายเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวจนมีการดัดแปลงไปทำเป็นกระเป๋าพวงกุญแจและแม้แต่ขนม Gummy Bears นั่นเองนะครับอร่อยน่าดูเลยซึ่งระบบการขนส่งสาธารณะที่มีความซับซ้อนของเบอร์ลินประกอบไปด้วยรถประจำทางนะครับหรือว่าจะเป็นรถไฟใต้ดิน Underground Train Subway หรือที่ยุโรปจะเรียกว่า Metro เนี่ยนะครับแล้วก็จะมีรถไฟรถรางก็คือรถรางก็คือ Tram นะครับซึ่งถูกแบ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจนระหว่างเบอร์ลินตะวันออกตะวันตกนะครับส่วนระบบที่หายสาบสูญไปอย่างสิ้นเชิงจากเขตเบอร์ลินตะวันตกคือไม่มีรถรางแล้ว no more trams in western Berlin นะครับผม อีกหนึ่งความแตกต่างระหว่างเขตตะวันตกและตะวันออกคือภาพถ่ายทางอากาศนะฮะโดยในเวลากลางคืนเนี่ยพื้นที่อดีตเบอร์ลินตะวันออกเนี่ยจะมีแสงไฟส่องสว่างที่เป็นสีส้มเล็กน้อยในขณะที่ส่วนฝั่งตะวันตกเนี่ยจะเป็นสีเหลืองเข้มนะฮะส่วนเสาไฟในเบอร์ลินเนี่ยยังคงมีบางส่วนที่เป็นเสาไฟแบบใช้แก๊สเพื่อสร้างแสงสว่างที่นิยมใช้ทั่วไปในช่วงต้นศตวรรษที่20นะครับหรือก่อนหน้านั้นก็ตามแต่ซึ่งออกแบบโดยอัลเบิร์ตสเปียร์อัลเบิร์ตสเปียร์คือใครเป็นสถาปนิกของเอดอล์ฟฮิตเลอร์เลยนะที่เป็นหนึ่งในผู้เลือกวางแผนการบูรณะเบอร์ลินเพื่อให้เป็นเมืองหลวงของอาณาจักรแห่งใหม่ที่ชื่อว่าเยอร์เมเนียนะครับอันนี้เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยที่แคว้นต่างๆของเยอรมนีเขารวมเป็นชาติเดียวกันเลยนะฮะในยุคสงครามเย็นเนี่ยสะพานกลินิเคอร์นะฮะที่เชื่อมระหว่างเบอร์ลินตะวันตกและเมืองพอตสดัมในเมืองในเยอรมนีตะวันตกเนี่ยถูกใช้เป็นสถานที่แลกเปลี่ยนสายลับต่างชาติที่ถูกจับกุมนะฮะและเป็นที่มาของชื่อเล่นว่า Bridge of Spies นะฮะและเมื่อถึงเวลาที่ต้องซ่อมแซมต่างฝ่ายก็ไม่สามารถตกลงกันได้ว่าใครจะเป็นผู้ซ่อมสะพานดังนั้นในปัจจุบันฮะจึงยังคงมีร่องรอยของสีเขียวที่แตกต่างกันบริเวณจุดกึ่งกลางสะพานให้เห็นอยู่